ุดครับเนี่ยชอบข้างหน้ามันอ่ะข้างหน้ามันเหมือนอะไรเหมือนม้ามั้ยมันก็เหมือนตะกั่วแตนมากตะกั่วแตนเหรอเนี่ยใช่ๆคือทรงแบบกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับก็มีโอกาสมารีวิวรถคุณครูสาวสวยของเรานะครับก็วันนี้แสงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือเจ้าคาวาซากิ ER 6N นะสวัสดีครับคุณครูเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยคุณครูเฟิร์นใช้รถรุ่นนี้นานหรือยังครับเนี่ยหลายปีแล้วค่ะหลายปีชอบส่วนไหนในตัวรถนะครับเดี๋ยวให้อธิบายตัวรถก่อนแล้วกันว่ามีอะไรที่แต่งไปบ้างอ่ะแต่งไปบ้างแล้วก็จะมีไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะค่ะก็จะมีตัวกันสะบัดนะคะอ๋อกันสะบัดนะครับมีฝาฝาถังของอะไรนะครับของคาวาซากิใช่ค่ะแล้วก็ตรงรุ่นก็มีแค่ทำสีแม็กค่ะอ๋อทำสีล้อแม็กนะครับทำมาเท่าไหร่ครับเนี่ยสีแดงอันนี้ผมทำเองพี่ทำให้อ๋อพี่ทำให้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีมือเบรกมือคัตแต่งเนาะครับแล้วก็จะมีนี่ครับที่ผมชอบคือท่อชุดนี้เนี่ยเป็นท่ออาคาออกข้างใต้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะลั่นท้ายอ๋อก็จะมีไฟท้าย MD ใช่ไหมครับใช่ไฟเลี้ยวในตัวนะครับโอเคนะครับขอสอบถามหน่อยว่าเฟิร์นเนี่ยทำไมชอบรุ่นนี้ทำไมเลือกรุ่นนี้ตอนแรกอ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่เฟิร์นชอบตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วค่ะช่วงนั้นจะออกมาตอนเฟิร์นน่าจะอยู่ม.4 ม.5ครับก็จบมาแล้วก็เลยอยากได้คันนี้ก็เรียนจบทำงานแล้วก็ได้ซื้อเองซื้ออะไรอันนี้ซื้อเองเลยเหรอซื้อเองค่ะโอ้ก็เป็นรถที่ชอบมาตั้งนานแล้วครับก็เลยซื้อค่ะอ๋ออันนี้คุณครูซื้อเองนะครับแล้วมีในอนาคตมีโอกาสจะอัพซีซีไหมหรือว่ายังไงตั้งใจจะซื้อหลายคันแล้วแต่ ทีนี้พ่อแกไม่อยากให้ขับมองรุ่นไหนไว้ครับตอนนี้มองรุ่นไหนไว้ตั้งใจจะเอา821ค่ะชอบสไตล์นักกีฬาเหมือนเดิมอ๋อ821ไฟตากลมของดูคติใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วพวกปานิกาเล่นี่ไม่ชอบเหรอพวกสปอร์ตอย่างเงี้ย S1000 อย่างเงี้ยชอบมั้ยน่ะสปอร์ตไม่เท่าไหร่ค่ะคนชอบทรงนักกีฬามากกว่าขับสบายนะครับใช่ค่ะคันนี้นี่เคยขับไปไกลสุดที่ไหนครับลำปางค่ะเหนื่อยมั้ยครับครับขับไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าซ้อนรถน่าจะเหนื่อยน่าดูไม่ถนัดซ้อนเท่าไหร่อ๋อไม่ถนัดซ้อนนะครับคือขับเองนะครับถามครูเฟิร์นก่อนแล้วกันว่าคันนี้ครูเฟิร์นขี่เร็วที่สุดเท่าไหร่ที่ก่อนประมาณ105 106ก็ผ่อนแล้วค่ะโอ้ครับขี่แบบว่าชิวๆไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อชอบตัวไหนอ่ะส่วนไหนคันในตัวรถมากที่สุดครับเนี่ยชอบข้างหน้ามันค่ะข้างหน้ามันเหมือนอะไรเหมือนม้ามั้ยเหมือนตะกั่วแตนมากกว่าตะกั่วแตนเหรอเนี่ยใช่ๆคือทรงแบบอันนี้ก็งานหุ้มมาเนาะใช่ค่ะสว่างไหมไหนเวลาเราเปิดขี่ต้องสว่างอยู่นะคะอ๋อลองดูนะครับนี่ครับสตาร์ทเลยเราต้องสตาร์ทก่อนเคยมีคุณครูท่านอื่นเขาแอบว่าเอ้ยทำไมเท่ยังเลยอ่ะคุณครูเพื่อนทำไมเท่ยังเลยมีคนแซวไหมครับก็มีอยู่นะคะแต่ว่านั้นจะไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะว่าส่วนมากเวลาขับคนจะขับแบบว่าเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าจำเป็นที่แบบจะได้ใช้รถคันนี้จริงๆถึงจะมีจะได้ขี่เข้าโรงเรียนเนี่ยค่ะปกติจะไม่ค่อยนึกว่าแบบเท่ไปโรงเรียนเลยเหมือนที่พี่ขับไปวิไลประจำพ่อลั่นเลยแบบนานๆทีค่ะจำเป็นจริงๆถึงจะได้ขี่เข้าไปค่ะนี่คือใช้ขับกลับบ้านใช่ค่ะกลับบ้านขับเวลาเราไปพักผ่อนผ่อนคลายขับไปเรื่อยๆชิวๆไปเรื่อยๆนะครับอ๋อโอเคนะครับแต่จริงๆนะครับกับรถสวยๆกับคุณครูสาวสวยของเรานะครับสาวไบเกอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการให้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูเฟิร์นมากครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ